้องเพลงครับเนี่ยครับผมแจ็คแซ่ล้อสมาคมนักรบดันเถื่อนสั่นสร้างสังคมปราบตำรวจกลางปราบตำรวจเก่งๆปราบตำรวจที่ประพฤติมิชอบทั่วประเทศไทยตำรวจดีๆเราขอเคารพชื่นชมตำรวจที่เก่งๆตำรวจที่ละเมิดตำรวจที่รู้แก่อำนาจผมในนามของตัวแทนสมาคมนักรบด่านเถื่อนขอใช้สิทธิ์ปราบตำรวจเหล่านี้ถ้าท่านไม่ชั่วถ้าท่านไม่เลวท่านไม่ต้องเดือดร้อนกับผมตำรวจดีๆเขาสนับสนุนในการทำงานของพวกผมเพราะตำรวจชั่วๆบางคนทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียนี่คือหน้าที่ของสมาคมนักรบด่านเถื่อนผู้กำกับสน.บางชันท่านเคยเห็นจราจรปฏิบัติหน้าที่ในตู้นี่ไหมไอ้ตู้กระจกดำๆนี่ติดไว้เพื่ออะไรฮะตู้รับเป็นของเนี่ยตู้จราจรกระจกดำๆนี่ติดไว้เพื่ออะไรครับท่านติดไปเพื่ออะไรเนี่ยกระจกดำๆรอบทิศทางเนี่ยท่านติดไปเพื่ออะไรประชาชนรถเยอะไปเยอะครับติดไปเพื่ออะไรเรียกรถกระบะแล้วพาเขาเข้าป้อมมันคืออะไรมันคืออะไรครับพากันมายืนดักสี่แยกไฟแดงสามแยกไฟแดงพอเจอรถที่เป็นกระบะขนคนหน่อยครับให้มันเข้าป้อมเรียกเข้าป้อมเรียกเข้าป้อมเลิศพงษ์อันนี้เป็นหมวดดาวเดียวดาวเดียวเอ้าไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตาอีกเก่งๆนี้เปิดหน้าหน่อยดิเออเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยเออครับพลยันครับเออหมวดเลิศพงอันนี้นายดาบจราจรสน.บางชันครับอันนี้นายดาบรหัสรหัส6602แล้วก็มีผู้หมวดผู้หมวดจอมเก่งเมื่อกี้เดินชนประชาชนเดินกระแทกเอากระแทกเอามีการมากระชากมือผมด้วยนะกล้องเห็นชัดๆเลยนะครับพอกระชากมือผมปัดมีการหาว่าผมไปปัดมือเขาอีกโอ้โหสุดยอดมากนี่เหรอตำรวจผู้หมวดผู้หมวดเป็นแบบนี้มานานหรือยังธรรมราชิตูครับผู้หมวดมีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังครับผู้หมวดมีนะครับมีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังโหนานแล้วครับตั้งแต่เป็นนักรบด่านเถื่อนปราบตำรวจชั่วๆมาเป็นแบบนี้แหละครับครับเฉพาะตำรวจชั่วนะครับตำรวจดีๆไม่เป็นแบบนี้ครับครับถ้าผมเจอตำรวจชั่วอุ้ยผมชอบมากเลยครับต่อให้มึงยศพันโทพันตีก็ช่างมึงเออครับถ้ามึงชั่วนะถ้าตำรวจนั้นชั่วนะครับผมจัดหมดแหละผมไม่ได้เกรงกลัวหรอกไอ้ดงดาวอ่ะนะแต่ถ้าตำรวจดีแค่นายสิบผมก็ยกมือไหว้ครับนะดีครับแค่นายสิบผมยกมือไหว้ดีครับแต่ถ้าเก่งถ้ากลางเมื่อไหร่ต่อให้มีดาวมีมงกุฎผมก็ไม่ได้สนใจหรอกท่านดีครับดีนะดีครับจำไว้นะผมแจ็คแซ่ล้อนักรบด่านเถื่อนอ๋อครับผมนะจำรู้ยังรู้ครับรู้ยังรู้ครับรู้ยังรู้ยังรู้ครับรู้ครับยังจับข้อเพิ่มครับสุดยอดเลยมายัง20มายังมายังครับ20รออยู่ครับมายัง20มายังรออยู่กำลังมากำลังมาแล้วก็อย่าลืมนะกล้องนี้นะเรียกเขาเข้าป้อมถ้าไม่มีภาพท่านโดนนะเขาเข้าป้อมจะไปโดนเรื่องอะไรเอาคอยดูแล้วกันกล้องผมอยู่ครับคอยดูแล้วกันกล้องผมอ่ะถ้ากล้องนี้ไม่บันทึกภาพรถกระบะสองคันที่เรียกเข้าป้อมท่านคอยดูแล้วกันกล้องบอลลี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนี่เป็นกล้องผมถูกต้องกล้องท่านเรื่องจะเกี่ยวอะไรกับขอบคุณคอยดูคนนี้ก่อนเลยท่านคอยดูท่านคอยดูจริงผมอยากเจอมากเลยตำรวจเก่งๆอย่างนี้ใช่ผมก็รอผมไม่คิดว่าจะเจอในเขตกรุงเทพผมนึกว่าเขตกรุงเทพตำรวจกลางๆตำรวจแบบนี้จะหมดไปแต่มันยังมีอยู่ซึ่งผู้บัญชาการบชน.ท่านทิติแสงสว่างกำชับแล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่จะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้ากล้องนี้ไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ท่านก็เตรียมแล้วกันมันกล้องผมจะได้คุณตรวจสอบเรื่องของคุณผมบอกว่าทิติแสงสว่างรู้จักไหมไม่ไม่ผมซื้อเองก็นั่นแหละเรื่องของคุณผมซื้อเองรู้จักฉันทิติแสงสว่างไหมนี่มันคือเจ้านายผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยื่นหนังสือไปให้เจ้านายท่านเองผมทำเองเดี๋ยวผมยื่นหนังสือไปให้เจ้านายท่านเองผมซื้อเองถ้าเจ้านายท่านไม่สั่งตรวจสอบก็แสดงว่าเจ้านายท่านอาจจะละเว้นก็ได้ผมซื้อเองเรื่องของท่านนี่ครับคุณจะมาหุบผมนี่นี่616นี่เดินชนเอาชนเอาเลยครับท่านวิทยาครับเก่งครับเก่งมากเลย616ปีหน้าน่าจะได้2ท่านนะน่าจะได้เป็นผู้กองนะปีหน้านี่ก็เหมือนกันท่านทิติแสงสว่างครับเนี่ยหมวดเนี่ยเก่งๆเนี่ยปีหน้าอย่าลืมให้2ท่านนะครับเนี่ยผมก็ถ่ายคุณดีก็ถ่ายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ถ่ายได้ใช่ครับใช่ใช่ครับ615ใช่ครับรหัส615ให้ไล่ส่งผลนะให้ไล่ส่งผลนะครับท่านแจ้งความจับเลยอย่าพูดเฉยๆแจ้งความจับเลยอย่าพูดเฉยๆอำนาจอยู่ในมือใช้สิ
เมื่อกี้แล้วสั่งให้เขาเข้าป้อมแม่เวลานี้ทำไมไม่เก่งล่ะเมื่อเช้าเรียกได้กี่คันนะวดเมื่อเช้าได้ลงบันทึกไว้ไหมว่าเรียกกี่คันตรวจกี่คันถ่ายรูปอยู่ครับได้ลงบันทึกไว้ไหมถ่ายรูปบันทึกไว้อยู่ละไอ้กระบะเมื่อกี้เรียกเขาข้อหาอะไรอ้าวผมไม่ได้เรียกครับใครเรียกใครเรียกกับรถในที่ห้ามไอ้กับรถในลักษณะลักษณะไหนการจราจรอ๋อตรงนี้ห้ามกลับเลยครับไม่ได้ห้ามกลับแต่ครับห้ามเลนสองกลับแล้วเข้าเลยห้ามเลนสองกลับใช่ท่านมีหลักฐานบอกเขาไหมว่าเขากลับเลนสองมีหลักฐานกลับเลนสองก็แล้วกลับรถเลนสองมันกลับไม่ได้อยู่แล้วแล้วท่านมีหลักฐานไหมว่าเขากลับเลนสองเอาก็เห็นอยู่ใช่ครับการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเขาเนี่ยท่านต้องมีหลักฐานใช่ครับมีหลักฐานนี่ก็เห็นอยู่ไงแล้วหลักฐานที่เรียกเขาป้อมนี่ท่านมีหลักฐานไหมอ้าวเขาเรียกตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่แล้วไปเช็คประวัติใบอนุญาตขับขี่ตรวจสอบหน้ารถก็ได้มีเลข13หลักเลยสามารถเช็คประวัติได้ตรวจสอบหน้ารถก็ได้มีเลข13หลักให้ผมดูไหมขอหน่อยครับผมไม่ให้อย่างนั้นขอหน่อยอ้าวทำไมผมทำผิดกฎหมายอะไรอย่างนั้นทำไมไม่ให้ล่ะถ้าคุณบอลเขาทำผิดกฎหมายถ้าคุณบอลสุดท้ายทำไมผมบริสุทธิ์เออผมไม่ให้ไงถ้าผมไม่ให้ผมผิดกฎหมายไหมไม่ล่ะเพราะว่าตำรวจขอดูได้ผมไม่ได้ทำผิดท่านจะมาขอดูข้อหาอะไรอ้าวแค่คุณมาวุ่นวายมาก่อกวนผมไม่ได้วุ่นวายผมมาดูพวกท่านทำอะไรกันผมแล้วผมขอดูหมายเลข13บัตรถ้าคุณบอสุดคุณให้ดูได้ให้ดูได้เพราะหมายเลข13บัตรมันจะเช็คหมดว่าถูกต้องคุณมีอะไรคดีอะไรมั่งถูกต้องคุณเคยโดนคดีอะไรมาถูกต้องไม่งั้นตำรวจจะจับฟ้องได้ไงถูกต้องใช่ไหมใช่เขามีข้อมูลอยู่ถูกต้องแล้วผมทำผิดอะไรมาขอดูบัตรประชาชนครับคุณบริสุทธิ์ละคุณผมบริสุทธิ์คุณมาหามาเลยผมบริสุทธิ์ขอดูหน่อยเดี๋ยวผมให้ผู้กำกับดูดีกว่าผมให้ผู้กำกับท่านดูดีกว่าหรือให้สารวัตรจราจรดูดีกว่าอย่างนั้นไปที่สน.ด้วยกันเลยไม่เป็นไรนี่เชิญมาแล้วนี่เชิญมายังมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอก่อน20กำลังมารอก่อนนะรอก่อนคุณครับรอก่อนเดี๋ยวมาเถอะครับผมอย่าเพิ่งไปอุ้ยไปไหนเล่าผมไปครับจะไปไหนเล่าจะเพิ่งไปอุ้ยท่านคือว่าท่านของกลุ่มท่านเรียกต่อเลยครับขับต่อเลยครับเรียกเขาป้อมแบบนี้ไม่กล้าแล้วร้อยบาทเดียวอ่ะลองคิดมีกล้าเรียกใครเขาป้อมไหมร้อยบาทเดียวถึง10โมงแล้วโอ้ยอย่ามาอ้างผมได้ยินแบบนี้ทั้งปีทั้งชาติ10โมงเขาป้อมเลยครับพักท่านของกลุ่มว่าพักเปิดแล้วเขาป้อมเลยครับเมื่อกี้โอ้โหเจอคันไหนเรียกเขาป้อมเจอคันไหนเรียกเขาป้อมป้อมเลยครับว่าเขาโกงครับเจอรถคันไหนเรียกเขาป้อมเจอรถคันไหนเรียกเขาป้อมน้องแอ๋งโฆษณาครับน้องแอ๋งถังรู้ประชาชนร้องเรียนไปทุกวันแต่ไม่เคยสำนึกการปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจจราจรอำนวยการจราจรโบกรถไปมาเจอรถกระจำผิดออกใบสั่งแจ้งข้อกล่าวหาปล่อยเขาไปต่อนั่นคือหน้าที่ไม่ใช่เรียกเขาให้เดินเขาป้อมถามในป้อมมันมีกล้องไหมขอต่อไปนั่งเช็คใบหมายเลขโอ้ยเช็คประวัติไงยุ่งอยู่แต่ใบกับใบบัตรประชาชนนี่แหละยุ่งอยู่แต่อันเดียวนี่แหละมันหาได้อันเดียวใช่ไหมอย่างอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมอ้าวมันมีประวัติมันมีข้อมูลอยู่อ๋อเหรออ๋อใช่ครับท่านเช็คสามหลักเช็คก็ได้แจ็คแซ่ล้อมีใครรู้จักไหมอ๋อขอหมายเลข13หลักผมไม่ขอชื่อจำไม่ได้อ่ะชื่อใครบอกไงก็ได้แต่หมายเลข13หลักไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้จำไม่ได้ดิมันพกมามันติดตัวบุคคลตั้งแต่นี่มันอยู่ในเครื่องเกิดขึ้นมาถูกต้องยันตายผมไม่ได้บอกว่าผมไม่มีบัตรประชาชนผมบอกว่าผมถ่ายไว้ในเครื่องอ้าวขอเออรับขอไม่ให้ขอไม่ให้ผิดกฎหมายไหมครับบริสุทธิ์ขอให้ได้ไหมโอ้ยบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่สามารถยืนยันตัวตนบุคคลได้ผมสามารถยืนยันได้แต่ผมจะให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไม่ได้ผมไม่ใช่ไหมให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยผมจะให้ดูเมื่อไหร่ผมจะแสดงเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่มีว่าผิดอะไรเนี่ยผมเกี่ยครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมไม่ให้ท่านดูนะมันเป็นสิทธิ์ของผมนะผมบอกจะให้ดูแต่ให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมไลฟ์สดจบเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเดี๋ยวให้ดูผมถ่ายไว้ในเครื่องเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการลืมแต่โทรศัพท์มันลืมไม่ได้กล้องบอดี้แคมร่าใช่ไหมเนี่ยครับไม่มีเลยครับกล้องบอดี้แคมร่านี่ปฏิบัติหน้าที่บอดี้อยู่ไหนเนี่ยผมถ่ายกล้องอยู่นี่น้องถ่ายอยู่นี่คุณไปเรียกเขาครับปฏิบัติหน้าที่บอดี้อยู่ไหนครับผมเรียกถ่ายอันนี้ก็อ้างว่ากล้องผมกล้องผมสิทธิ์ของผมผมถ่ายติดล้อติดข้อมูลผมซื้อใช่ไหมโทรศัพท์คุณก็ซื้อเองใช่ไหมใช่เออใช่ผมไม่ได้ว่าอะไรกล้องผมซื้อเองไม่ใช่ไงกล้องผมทำไมเอ้าผมไม่ได้บอกให้ดูออผมบอกว่านี่ซื้อดีกล้องออผมไม่ได้ดูเออโอ้ยหัวเราะโอ้ยเวลาไปทะเลหัวเราะอย่างนี้นะโอเคได้จำเสียงนี้ไว้นะโอเคหัวเราะได้แบบนี้เลยวันนี้ครับประชาชนร้องเรียนมาเยอะครับนายดาบรหัส6602สน.บางชัน
แชร์ไปให้ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแชร์ไปให้ถึงท่านทิติแสงสว่างสิ่งที่ท่านกำชับนักหนาการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทันเทคโนโลยีจะต้องมีการบันทึกภาพตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่สน.บางชันอาจจะทำหรือไม่ทำถ้าท่านต้องการความโปร่งใสตรวจสอบได้รบกวนขอกล้องนายดาบไปตรวจสอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินโยบายของท่านออกมาสวยหรูแต่จราจรสน.บางชันอาจจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติกล้องนี้เพิ่งมากดเปิดตอนที่ผมเดินเข้าด่านละก่อนหน้านั้นเรียกตรวจ 5-6 คันเดินเข้าป้อมมีการเรียกตรวจประชาชนและเรียกประชาชนเข้าป้อมมีรถจอดอยู่ 5-6 คันแล้วเพิ่งออกไปหมาดๆนะครับเพิ่งออกไปหมาดๆแล้วมีการว่าเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนอ่ะผมอยากรู้ว่าไอ้กล้องนี้มันจะว่ากล่าวตักเตือนจริงมั้ยไปแล้วครับกล้องเยอะครับอย่างเงี้ยครับแจ็ครอหน่อยแจ็คนี่เป็นลาลาไปแล้วครับแจ็คแซรอครับผมกล้องเสียครับแจ็คแซรอครับผมผมแจ็คแซรอครับลาลากล้องกล้องเองครับเนี่ยครับผมแจ็คแซรอสมาคมนักรบดันเถื่อนสรรสร้างสังคมปราบตำรวจกลางปราบตำรวจเก่งๆปราบตำรวจที่ประพฤติมิชอบทั่วประเทศไทยตำรวจดีๆเราขอเคารพชื่นชมตำรวจที่เก่งๆตำรวจที่ละเมิดตำรวจที่รู้แก่อำนาจผมในนามของตัวแทนสมาคมนักรบดันเถื่อนขอใช้สิทธิ์ปราบตำรวจเหล่านี้ถ้าท่านไม่ชั่วถ้าท่านไม่เลวท่านไม่ต้องเดือดร้อนกับผมตำรวจดีๆเขาสนับสนุนในการทำงานของพวกผมเพราะตำรวจชั่วๆบางคนทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียนี่คือหน้าที่ของสมาคมนักรบดันเถื่อนฝากไว้นะครับเห็บหมาไม่ต้องคอมเมนต์ถ้ามึงยังเกาะหมากินอยู่มึงไม่ต้องคอมเมนต์สิ่งที่พวกผมทำปราบปรามตำรวจชั่วถ้าไม่ชั่วอย่ามายุ่งกับพวกผมนะครับทุกที่ทั่วไทยถ้ามีตำรวจที่ไหนเก่งๆแจ้งผมมาผมจะไปจัดการให้ถึงแม้ว่าผมไม่มีอำนาจก็ตามแต่ทุกการกระทำของตำรวจเก่งๆกลางๆมันจะถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าตำรวจนั้นดีหรือไม่ดีตำรวจนั้นกลางหรือไม่กลางพวกผมไม่ได้ตัดสินนะประชาชนจะเป็นคนตัดสินส่วนผู้บังคับบัญชาอันนี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของปชน.นะครับสน.บางชันผู้หมวดเลิศพงศ์ชื่อหน่อยผู้หมวดเลิศพงศ์นี่ท่านจะยกโทรศัพท์บังหน้าตลอดเห็นไหมใช่ครับเพราะว่าท่านไม่ค่อยออกกล้องไม่กล้าออกกล้องเท่าไหร่นี่ผมเป็นดารานะตอนนี้นี่ผู้ถ่ายทำมีบอดี้คาเมร่าครับนี่ผมเป็นดารานะผู้หมวดเลิศพงศ์นะครับครับสิ้นพอได้ยังครับสิ้นเดือนนี้ท่านได้เลื่อนขั้นไหมพอได้ยังครับสิ้นเดือนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งกับเขาไหมสิ้นเดือนนี้ไม่มีเลื่อนครับผมโอ้ถ้าอย่างนี้ก็คงไม่น่าเลื่อนหรอกแต่ปีหน้าไม่แน่นะปีหน้าอาจจะได้เป็นผู้กองเพราะว่าท่านดังมากเลยในโซเชียลตอนนี้ท่านดังมากเลยผู้หมวดเลิศมีอะไรอย่างไรมีอะไรนะครับมีบัตรประชาชนหรือยังผมบอกว่ามีท่านฟังภาษาผมรู้เรื่องไหมเนี่ยขอหมายเลขหน่อยครับผมไม่ให้ผมจะให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ท่านฟังภาษาผมรู้เรื่องไหมผมพูดภาษาคนภาษาไทยนะผมบอกว่าจะให้เมื่อไหร่ก็ได้งานก็ลงคุยก็ไม่ต้องมาคุยใช่ครับโอ้โหเจ๊ต่อครับกระปุกเจ๊ต่อครับไปเรียนนะครับตอนนี้ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกครับไปมาไม่มีอะไรกีดขวางนะครับครับฝั่งเลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเลี้ยวมาตำรวจยืนดักป้ายก็ไม่มีกลวยก็ไม่มีแข็งครับเห็นรถคันไหนบรรทุกคนมาบรรทุกสิ่งของมายืนเรียกอักเรียกหลักเรียกเอาเลยนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรสน.บางชันนะครับนายดาบ6602ผู้หมวดเลิศพงษ์และผู้หมวด616อยู่ในป้อมนะครับมีตำรวจอยู่มี4นายเนี่ยรถ4คันรถ4คันนี่ครับรถ4คันแต่คนนึงไม่แสดงตัวคนนึงอยู่ในป้อมนะครับอยู่ใส่นะครับอยู่ใส่เฝ้ามานะยายฐานหน้าไหลเฝ้ามายายฐานหน้าไหลฐานหน้าไหลพอดีพอแล้วแอบดูหน้าแล้วครับตัวบอกให้เพิ่นเฝ้ามาแน่ยายฐานหน้าไหลหมวดเลิศพงดาบ6602อันนี้หมวดเลิศพงอันนี้ดาบ6602แล้วก็ผู้หมวด616อยู่ในป้อม
ไก่บ่อล่องพักอยู่ไก่บ่อคือมาซ่าแท้อาดาบล่องพักอยู่ไก่บ่อคือมาซ่าแท้โอ้ควันขโมงโขงเขงเลยควันขโมงโขงเขงเลยหมวดเลิศพงอันนี้ยังเข้าเวรอยู่นะยังเข้าเวรอยู่นะมายืนสูบบุหรี่นี่ยังเข้าเวรอยู่นะเอ้าผู้บุหรี่สูบไม่ได้หรอเอ้าผมบอกว่าผิดไหมเออเขาบอกว่าผิดไหมก็คุณบอกว่าเข้าเวรยังสูบบุหรี่เหรอเขาผมบอกว่าสูบเข้าเวรอยู่สูบบุหรี่มันผิดไหมมันไม่ผิดเลยมันไม่ผิดก็อย่ายุ่งดิเออก็นี่ไงก็แค่ให้ดูเฉยๆว่านี่ยืนสูบบุหรี่อยู่เนี่ยเนี่ยแค่โอ้ผมยืนสูบบุหรี่ไม่ได้เหรอได้เออผมห้ามคุณหรือเปล่าแล้วคุณยืนมาเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะผมแค่บอกว่ายืนสูบบุหรี่ท่านนี่เดือดร้อนนะเนี่ยเดือดร้อนอะไรเพราะผมบอกว่าท่านยืนสูบบุหรี่แล้วผมทำไมจะยืนสูบบุหรี่ไม่ได้ผมบอกว่าไม่ได้เหรอเป็นสิทธิของผมผมได้บอกไหมเออแล้วคุณบอกว่าเข้าเวรอยู่นะแล้วมันยืนสูบบุหรี่อ่ะผมบอกว่าไงอ่ะคุณบอกว่าอ่ะเข้าเวรอยู่นะแล้วดูเลยมันยืนสูบบุหรี่แล้วไงต่อก็แค่นั้นมายังกำลังใส่ทิ้งแล้วคือมาซ่าแท้โอ้ยสอนอบางท่านอยู่สำนีหนึ่งสำนีหนึ่งนี่ก็เรียกเจ้ารถเนาะว่าแล้วจอดว่ามันมันแลนตีระทงได้ไกลปะเวลายืนดักจับประชาชนขึ้นมายืนจะเศร้าแท้เศร้าเวฟหนึ่งได้ตีซีมว่าจับได้หลายขั้นมามือหนึ่งเบิ่งกล้องเพื่อนหนุ่มคนเป็นคนไทยคนมามีกล้องคนสาบคนเป็นคนไทยใบครับขี้ไทยรูปรถไว้นี่ได้ดาบนี่กล้องนี่ต้องเบิ้งกล้องได้ดาบเอามาให้ถ่ายรูปรถทาเวลาครับถ่ายรูปแล้วเก็บหลักฐานหรอไปให้ทาวัดอ๋อหรอเอาแสดงว่าเรียกเขาป้อมนี่เรียกมาถ่ายรูปเหรอไม่ได้เขาไปเช็คประวัติโอ้เอามาดูหมายเลข13หลักไหมดูหมายเลขอะไรไงเพราะเดี๋ยวนี้เป็นนโยบายเหรอไม่เป็นนโยบายเขามีประวัติให้เช็คอ๋อคือสามารถเจอใครทำผิดพระราชเธอเจอใครทำคำความผิดจราจรนี่ให้เช็คประวัติทุกคนเลยเหรอประชาชนนี่เองนี่น่าใช่มันก็ต้องเช็คประวัติเห็นไหมครับเหรอไม่ถามอันนี้ถามเป็นความรู้ถามเป็นความรู้อ่ะอย่างนั้นตำรวจจะจับไปพวกหนีหมายจับหรืออะไรได้หรือตอบให้มันตรงคำถามหน่อยผมถามว่าคุณเป็นจราจรเมื่อพบเห็นผู้กระทำผิดจราจรคุณต้องเรียกเข้าป้อมตำรวจทุกคนสามารถเช็คหมายจับได้อันนั้นเข้าใจตอบให้มันตรงคำถามครับเนี่ยครับผมแจ็คแซ่ล้อตรงนี้ครับสมาคมนักรบดันเถื่อนสรรสร้างสังคมนะครับปราบตำรวจกลางปราบตำรวจเก่งๆนะครับปราบตำรวจที่ประพฤติมิชอบทั่วประเทศไทยตำรวจดีๆเราขอเคารพชื่นชมตำรวจที่เก่งๆตำรวจที่ละเมิดตำรวจที่รู้แก่อำนาจผมในนามของตัวแทนสมาคมนักรบดันเถื่อนขอใช้สิทธิ์ปราบตำรวจเหล่านี้ถ้าท่านไม่ชั่วถ้าท่านไม่เลวท่านไม่ต้องเดือดร้อนกับผมตำรวจดีๆเขาสนับสนุนในการทำงานของพวกผมเพราะตำรวจชั่วๆบางคนทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียนี่คือหน้าที่ของสมาคมนักรบด่านเถื่อน